สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร แมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับอีก2ช่องทางนะให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นี้ครับมาเริ่มต้นกันสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เอเดรีนฮาร์กมีการให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เปิดบ้านพ่ายแพ้ต่ออาร์เซนอลไปนะครับแต่ถ้าบอกว่ามันน่าผิดหวังนะเพราะว่าผมต้องการที่จะได้รับ เรื่องของชนะมันไม่สำคัญว่าเราจะต้องเจอกับใครเราต้องชนะทุกเกมแล้วก็ทุ่มทีทุกสิ่งทุกอย่างภายในสนามเราพูดคุยกันมาตลอดทั้งฤดูกาลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บการมีแนวรับที่ เล่นด้วยกันเป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอนั่นย่อมดีกว่าที่เห็นอยู่อย่างแน่นอนคุณต้องการนักเตะที่มีความมั่นใจที่จะเล่นในตำแหน่งตรงนั้นเรามีนักเตะที่เล่นในตำแหน่งที่พวกเขาไม่คุ้นเคยซึ่งในเกมระดับสูงแบบนี้เมื่อคุณมีข้อบิดพลาดก็ จะถูกลงโทษทันทีรวมไปถึงสาการที่คุณเองเนี่ยต้องเล่นด้วยนักเตะที่ไม่ฟิตสมบูรณ์แบบซึ่งเราเป็นหนึ่งในทีมนั้นที่กล่าวมาประเด็นต่อมาครับเทนฮาก็หวังว่าแฟนบอลจะเข้าใจนะครับเกี่ยวกับสาเหตุที่ อมแย่ในช่วงฤดูกาลนี้เทนฮากกล่าวออกมานะครับว่าผมเชื่อว่าเป็นแฟนเข้าใจาเรื่องนี้อย่างแน่นอนเข้าใจว่าเราอยู่ตรงจุดไหนเรามีปัญหาการบาดเจ็บเยอะมากๆโดยเฉพาะในตำแหน่งสำคัญแล้วก็พวกเขาไม่ได้รับในสิ่งที่สมควรได้แต่แฟนบอลก็น่าจะเข้าใจนะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมพวกเขาคอยหนุนหลังทีมอยู่เสมอ พวกเขาเห็นว่าส่วนใหญ่ทีมชุดนี้ต่อสู้เพื่อกันและกันแล้วก็เรามีสปิริตที่ถูกต้องนั่นเองเราคือยูไนเต็ดครับและหวังว่าวันหนึ่งเราจะตอบแทนแฟนบอลได้ในอนาคตมาทางฝั่งของแกรีเนวิลกันบ้างทางฝั่งตำนานนักเตะของแมนยูนะครับก็ออกมาตำหนิแนวรับแล้วก็คาซิเมโรนะครับที่เป็นต้นเหตุ ของการทําเสียประตูที่เป็นประตูเดียวที่มันเกิดขึ้นในเกมน,นี้นะครับเนวิลให้สัมภาษณ์ออกมาใะครับว่าคาเซเมโรเพิ่งโดนวิจารณ์ตลอดช่วงระยะเวลาหลังๆมานี้แล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะโดนหนักกว่าเดิมนะครับจังหวะนี้คาเซเมโรต้องวิ่งขึ้นมาแต่เขา แค่วิ่งอยอดแย่จากนั้นในจังหวะต่อมาก็เลยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกันไปทั้งฝั่งของรอยคีนนะครับก็คอมเมนต์เหมือนกันรอยคีนบอกว่าคาเซเมโรต้องรีบวิ่งขึ้นมานะผมไม่รู้ว่า เขากำลังทําอะไรอยู่คุณไม่จาเป็นที่จะต้องวิ่งแบบเต็มร้อยขึ้นมาหรอกแต่คุณแค่ต้องขยับตัวเองขึ้นมาอยู่ในไลน์คุณต้องทําสิ่งพื้นฐานให้มันถูกต้องแต่เขาไม่ได้แบบวิ่งขึ้นมาวิ่งกลับมาประจําการหรืออยู่ในไลน์ที่เราได้เห็นกันตามภาพนี้แหละไปอยู่แบบตัวสุดท้ายฮาเว็ก็ยืนอยู่บริเวณนั้นนะครับก็เลยโลง่ลงๆเลย แล้วก็ไม่รับหน้าด้วยนะนี่ก็คือมุมมองของ d ีวิวแล้วก็รอยกีนที่วิจารณ์การเล่นเกมรับหรือการทำหนที่กองหลังตัวกลางของคาสเมโรที่ยังคงมีข้อบิดพลาดนะครับมุมมองของลิโอเฟยนานกันบ้างลิโอเนี่ย เขามองไปว่าเอริกเยนฮาร์ไม่ควรใช้คาสิเมโรยืนในตำแหน่งกองหลังตัวกลางอีกต่อไปแล้วนะครับควรหานักเตะที่สนัดมากกว่านี้มายืนนะลิโอเนี่ยคอมเมนต์ออกมากับว่าเมื่อไหร่เอริกเยนฮาร์จะเลิกเอาคาสิเมโรไปยืนในตำแหน่งนั้นสักทีนะครับทำไมซัฟฟยานอัมรบัิเล่นตรงนั้นไม่ได้ หรือจะเป็นสกอตแบ็กโทเมเนผมก็คิดว่ามันก็ไม่คืออยู่ดีถ้าคุณเห็นข้อบิดพลาดเกิดขึ้นแล้วจากใครสักคนที่เล่นในตำแหน่งนั้นคนที่ ไม่เคยเล่นตรงนั้นมาก่อนซึ่งคุณเห็นข้อบิดพลาดตั้งแต่นนเนิ่นๆแล้วคุณก็ควรที่จะบอกเขาไปตรงๆเลยครับว่านายรู้ไหมทีมจะไม่ทําแบบนั้นกับนายอีกนะฮะหรือว่าผมเนี่ยยังไม่ทํากับคุณอีกแบบนั้นนะฮะลีโอกล่าวต่อนะครับว่าเอเดรเยนทากควรเอาคาเซเมโรออกจากตําแหน่งนั้นแล้วก็กลับไปเล่นในตําแหน่งที่เจ้าตัวถนัดโดยด่วนนะครับจริงๆแล้วเอาวันวิสากา้าไปเล่นในตําแหน่งนั้นทดแทนก็ได้จากนั้นคุณก็เอาอัมระบัตเนี่ย ไปยืนเป็นแบ็กขวาแบ็กซ้ายมันก็น่าจะดูธรรมชาติมากกว่าสําหรับมุมมองของดิโอนะบอลวิสาก้าเล่นเซนเตอร์แล้วก็เอานบัตไปยืนแบ็กขวาเขาแฮปปี้ที่จะเห็นบอลวิซาก้าไปเล่นแบ็กซ้ายในบางเกมเลยด้วยซ้ำครับคือขนาดบอลวิทเนี่ยยังโยกไปเล่นทางฝั่งซ้ายได้ทำไมจะกุบเข้ามาเล่นเป็นกองหลังโตกลางไม่ได้เราดูเหมือนกับเป็นทีมที่ไม่มีโค้ดเรื่องของการจัดสรรทั้งต่างนะ เรื่องขาดความคิดสร้างสรรค์นในพื้นที่สุดท้ายด้วยเราขาดมันอย่างมากนะครับการตัดสินใจแล้วก็คุณภาพการเล่นก็ไม่ดีอีกนั่นเองนะฮะรโอก็สับแหลกนะครับเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของตําแหน่งกองหลังโตกลางทั้งฝั่งของเวลูนี่นะครับก็สับแหลกเหมือนกันโดยเวลูนี่เนี่ยคอมเมนต์ไปที่นักเตะ ได้รับบาดเจ็บนะครับที่เหมือนกับจริงๆแล้วนักเตะเหล่านั้นเนี่ยก็คงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรรุนแรงหรอกแต่ว่าเป็นข้ออ้างนะครับเนื่องจากช่วงนี้ทีมโดนวิจาร์ก็ไม่อยากลงเล่นพอลงเล่นปุ๊บก็ นักเตะเหล่านั้นเนี่ยจะโดนวิจารณ์พร้อมๆกันด้วยก็เลยหนีดีกว่าอารมณ์บาลนั้นนะเวลาน,นี้บอกว่าขุมกําลังของพวกเขามีนักเตะดีๆหลายคนเหมือนกันนะก็คือหมายถึงแมนยูเรานะครับแต่ฟอร์มการเล่นของแมนยูถือว่าตามกว่ามาตรฐานไปอย่างมากถ้าคุณลองพิจารณาถึงนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บของพวกเขาแล้วคุณจะมองเห็นว่าที่จริงแล้วบางคนยังสามารถช่วยทีมในเกมนี้ได้แบบ100%เต็มคุณมีโปรแกร,รม บอลทีมชาติรออยู่นะครับในยุโรปนะแล้วก็ มี FA ฟเับรออยู่สำหรับนักเตะบางคนมันเป็นเรื่องง่ายที่จะไม่ลงเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาเมื่อใกล้ถึงโปรแกร,รมบอลทีมชาติหรือถ้วย FA ฟเับนั่นเองนะครับโดยนี้บอกว่าผมเคยเห็นเรื่องแบบนั้นมาตลอดหลายปีที่ผมเป็นนักเตะอยู่นะผมแค่คิดว่านักเตะที่มีอาการบาดเจ็บไม่ทุ่มเทที่จะช่วยทีมอย่างเต็มที่ในตอนนี้แล้วก็กลายมาเป็นว่าตัวของผู้จัดการทีมเนี่ยต้องรับคําด่าอยู่คนเดียวกับเรื่องที่มัน เกิดขึ้นผมคิดว่าบรรดานักเตะ ของแมนยูต้องพิจารณาตัวเองบ้างแล้วนะครับพอเมื่อผู้จัดจาการทีมของคุณให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของทัศนคติแล้วก็บอกว่าทัศนคติของนักเตะบางคนมันไม่เหมาะกับการเล่นให้กับทีมระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วมันก็ถือว่าเป็นคำตําหนิที่รุนแรงเป็นอย่างมากถ้าผมได้ยินว่าผู้จัดจาการทีมของผมพูดแบบนั้นแล้วมันไม่มีทางเลยที่ผมจะปล่อยให้มันยังเป็นแบบนั้นจนกระทั่งจบฤดูกาลแต่ตอนนี้มันดูเหมือนว่านักเตะบางคนกําลังพยายามทา ตัวแค่ รอให้สิ้นสุดฤดูกาลเท่านั้นเองนะครับนักเตะใจไม่ร้อเอร์เซน์ไม่สู้นะครับไม่อยากลงเล่นแล้วเพราะว่าโดนมิจารณ์หนักจนเกินไปรอไปเตะบอลทีมชาติเลยดีกว่ารอเอาแบบช่วงนัดชิงไปเลยดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือมุมมองของตำนาน,นหลายคนที่เอามาให้รับฟังกันแล้วก็สถิติหลังเกมนะครับจากความพ่ายแพ้ในเกมันนี้ถือว่าเป็นการแพ้เกมที่19ของแมนยูในหลายรา,ายการทุกรายการนั่นแหละในช่วงฤดูกาลนี้ไปแล้วนะครับมากที่สุด นับตั้งแต่ฤดูกาล1.97จนถึง7.8หรือ เมื่อ46ปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นฝันร้ายของแมนยูในยุคของเทนฮากเป็นอย่างมากนะครับเทนฮากเองก็อนาคตไม่ชัดเจนแล้วในตอนนี้นะครับนอกจากนี้แมนยู <Man U S 2> ยังแพ้ในทิมอุดฟอร์ดก็คือแพ้ในบ้านแหละเป็นเกมที่9มาที่สุดในซีซันเดียวกันหรือซีซันเดียวของทางสโมโสรรวมไปถึงการเสียประเด็บสองประตูในซีซันนี้เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1970จนถึง71หรือเมื่อ53ปีที่แล้ว อีกด้วยนะครับที่ว่าหนักหนาเอาการนะเรื่องของสถิติหลังเกมแย่ๆแต่ไปหมดเลยนะครับประเด็นของแอนโทนี่นะครับก็มาทิ้งท้ายกันหน่อยแอนโทนี่โดนเปลี่ยนตัวลงไปนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ทําหน้าตามุ่งมั่นแหละว่าจะลงไปซัดไปเวียงแหละนะครับเล่นแบบเต็มที่ตามคาแรคเตอร์ของเจ้าตัว ในพื้นที่แนวรุกนะครับแต่ว่าพอทําไปทํามาเจ้าตัวโดนไปสลับตําแหน่งไปเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายนี่คือครั้งที่2แล้วน,นะครับที่แอนโทนีโดนนะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกแบบไม่พอใจแฟนบอลในสนามก็มีการถ่ายคลิปกันออกมาซึ่งผมก็ไปแคปมาแหละเอร็กเซ่น แม็กดูนีนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยพี่ๆเนี่ยพยายามแบบว่าเฮ้ยทําไปเธอตัวนี้ก็แบบเหมือนกับแสดงอาการไม่พอใจนะฮะเพราะว่าไปตำแหน่งที่ไม่ถนัดนะครับก็บางคนก็เห็นใจบางคนก็มองว่าสิ่งที่เทนหากทำเนี่ยมันไม่ควรนะครับเออมันก็มีแบบสองแง่มุมะนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะมองว่า คุณก็ต้องเล่นตามคําสั่งของโค้ดนะครับหลายๆแง่มุมเนาะเอามาให้เราฟังกันเอามาให้ดูกันนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่จุดที่แฟนผีคอมเมนต์หนักมากๆนอกจากภายในเกมกันหนึึงคันแล้วนะครับก็คือมีปัญหาจุดเดิมครับ ส,สานามโอเดฟอร์ดหลังคารั่วนะครับฝนตกหนักน้ําท่วมต่างๆนะครับคลิปวีโอเนี่ยชัดเจนแต่ว่าผมเอาให้ดูไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับเอาเป็นภาพนิ่งแล้วกันคืออาการเดิมๆมันแหละหลังคารั่วน้ําขังนะครับแล้วก็ระบายแบบเหมือนกับระบายไม่ทันจุดนี้มันเป็นมานานนะครับแฟนบอลด่ามานานหลายปีแล้วนะครับจริงๆก่อนเกมเนี่ยมันมีรายงานว่าเซอร์จิมแล้วก็เซอร์เดฟเนี่ย มาถึงสนามการแข่งขันก่อนเกมแข่งเนี่ยหลายชั่วโมงนะเพื่อแบบมาพูดคุยมาเตรียมการ,รอะไรต่างๆะแล้วก็มา เตรียมความพร้อมด้วยภายในสนามนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังแบบเกิดเหตุแบบนี้นะฮะก็แน่นอนครับเซอร์จิมเซอร์เดฟเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแล้วแหละว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะครับแฟนบอลเนี่ยแซลเรียกว่าหลังคารั่วมันเหมือนกับหลังคาั่วเนี่ยเปียบเสมือนเกมรับของแมนยูที่แบบมาร์กเกเสียประตูอ่ะคือแบบเกมรับรั่วแล้วกันคล้ายๆกันอารมณ์คล้ายๆกัน,กนแฟนบอลก็เอามาเซลเยอะๆจะไปหมดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าคือเกลเซอร์เนี่ยไม่ได้แบบมีการ ปรับปรุงเลยนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือแบบรอกําไรอย่างเดียวรอ,อเรื่องของเม็ดเงินอย่างเดียวนะครับถูกไหมฮะสิ่งนี้จะไปโทษเซอร์จิมก็ไม่ได้เพราะว่าเซอร์จิมเพิ่งเข้ามาแล้วก็โปรเจกต์การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่างๆเนี่ย มันจะลงมือได้ก็เข้าสู่ช่วงซัมเมอร์เพราะว่าช่วงเนี้มันต้องทําการด่งขันอยู่นะครับมันก็จะมีแบบว่าแฟนบอลเข้ามาเนาะจะไปปรับปรุงในช่วงนี้ก็ไม่ได้ต้องรอกันอีกสักเล็กน้อยแหละโปรแกรมในลีกมันจะหมดแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะได้แบบมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอัปเกรดอัปเดตกันนะครับอุดร้อยรั่วหลังคาอะไรต่างๆนะครับก็ เสื้จิมแกมีแผนอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าต้องให้เวลาแกนหน่อยเรื่องนี้จะโทษแกไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าแกเพิ่งเข้ามาเพิ่งแบบมีการประเมินวางแผนกันเท่านั้นเองนะครับลงมือทําก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปทั้งสนามกันข่งขันแล้วก็สนามฝึกซ้อมที่แบบมีรายงานทุกวันนะครับถ้าจะด่าต้องไปด่าเกรลเซอร์ครับที่ปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหลายปีแต่เกรลเซอร์นิ่งเฉยหรือ ไม่รู้ว่าทํามืนหรือว่าอะไรกันแน่นะครับหรือว่าปรับปรุงไปแล้วแต่ว่าวัสดุอะไรต่างๆมันไม่โอเคหรือเปล่านะครับแต่เซอร์จิมเนี่ยทำแน่นอนต้องรอดูการทําก่อนแล้วกันนะครับค่อยมาว่ากันหลังจากนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่แฟนผีเนี่ยมีการถ่ายคลิปมาฝนตกหนักนะครับแล้วก็บรากาศในสนามก็ยังคงเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยแหละฝนตกหนักน้ําขังอะไรต่างๆนะฮะหลังคารั่วนะครับก็ คลิปเนี่ยน่าจะทุกคนน่าจะได้เห็นกันแล้วแหละนะครับในสงมงออนไลน์นะเยอะจะไปหมดเลยนะครับก็คือแบบไม่ไหวจริงอะ่ะมันเละจริงนะต้องแก้ไขแหละในช่วงตั้งแต่ซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปส่วนประเด็นของทางดอนนี่ฟาร์เดเบกนะครับก็สรุปง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเอเนต์ของดอนนี่ออกมายืนยันว่าไอทักแบงเฟิร์จะไม่ใช้ออปชั่นซื้อขายตอนนี้ฟาร์เดเบกนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งทันตเตจะกลับมาแมนยูไหมกลับครับแต่ว่าก็คงไม่ได้แบบอยู่ลงสนามแล้วแหละนะฮะเพราะว่าเท่าที่เอเนต์ให้สัมภาษณ์ นนก็คือดอนนี่เนี่ย ก็ไม่อย,อยากอยู่ในพิวรีกอังกฤษต่อไปด้วยแล้วก็แมนยูก็ไม่ต้องการให้ตอนนี้อยู่กับทีมต่อไปด้วยนะครับก็คือตั้งใจขายอยู่แล้วสําหรับแมนยูนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเขาว่าทางออกของรอนนี่แฟรงเฟิ์ตไม่ได้ไม่ใช่ออปชั่นซื้อขาดแมนยู Man ไม่เอาก็น่าจะเป็นการย้ายไปลีกอื่นนั่นแหละค่อนข้างสุงนะครับก็ถือว่าชีวิตอาชีพกันหาแข่งดําดิ่งแบบเรื่อยๆนะหลาดแบบไม่ได้อยู่กับแมนยูนะไปอยู่กับแฟรงเฟิ์ตเนี่ยนะฮะพยายามให้โอกาสแต่ว่าก็ยังกู้ฟอร์มกลับมาไม่ไได้ะับอาจจกลป อีกครั้งก็ได้เหมือนกันนะ ส่วนเรื่องของสตีฟแมคคาร์ลินทิ้งท้ายนะครับตามรายงานจากมิลเลอร์ก็มีการรายงานกันออกมาว่าสตีฟแมคคาร์ลินเนี่ยมีโอกาสอยู่กับสโมสรนต่อไปถ้าเกิดเอเดเกนฮาร์กทีมงานสตาฟโค้ดในชุดตอนนี้นะครับโดนไล่ออกกันหมดแต่คนเดียวที่อยู่รอดก็คือสตีฟแมคคาร์ลินนี่แหละเพราะว่าสตีฟแมคคาร์ลินเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเซอร์เดเบลฟอร์ดนะครับแล้วก็เหมือนกับทางทีมอินนิออสเนี่ยมีการพูดคุยกับทีมงานสตาฟโค้ดหลายๆคนรวมไปถึงการพูดคุยกับ แมคคาราเรนเป็นการส่วนตัวเนี่ยนะฮะแล้ว รู้สึกประทับใจเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการทํางานวิธีการบริหารอะไรต่างๆที่สตีฟแมคคาร์แนเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายแล้วก็รู้จักสโมสรแมนยูมาเป็นอย่างดีคนแบบเหมือนกับคนเก่าคนแก่นะฮะก็เลยมองว่าแมคคาร์ i n นเนี่ยสามารถไปต่อกับสโมสรได้แล้วก็สามารถช่วยสโมสรแมนยูได้ในอนาคตข้างหน้านี้ในยุคข,ของอเดออสเข้ามาท,ทําทีนะครับก็ไม่รู้นะว่าจะมีบทบาทแบบไหนนะแต่ว่า เหมือนกับทางฝั่งอินดิออสเนี่ยเขาจะชื่นชอบเป็นวิเศษนะครับในเรื่องของการทํางานอารมณ์คล้ายๆกับเราจะได้เห็นว่า มีการไล่แยกทางกับจอห์นเมอร์เทอร์ลิชาตอโนก่อนหน้านั้นถูกไหมครับแล้วก็ดีเรค t เตอร์อีกหลายคนแต่เบื้องหลังทําไมดาร์เรนเฟเชอร์ถึงได้อยู่ต่ออ่ะอารมณ์จะคลา้คลายกันครับก็คือคุยกันแล้วสรุปได้ว่าเฮ้ยบุคคลคนคนนั้นเนี่ยมีความสามารถนะแนวทางมันไปกันได้นะครับแนวคิดโอเคการบริหารเบื้องหลังการทําในสิ่งต่างๆช่วยสโมสรเนี่ยแนวคิดมันแบบไปต่อกันได้ก็เลยเตรียมให้อยู่ต่อ ทั้งทั้งที่คนอื่นเนี่ยก็ไปแล้วนะครับเคสของรฟเชอร์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยที่บทบาทหน้าที่เบื้องหลังเนี่ยเริ่มที่จะแบบโดนแยกทางกันเยอะมากแต่ว่าเฟเชอร์ยังอยู่แต่บทบาทของเฟเชอร์หลังจากนเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งเราได้เห็นว่าวิลคอร์เข้ามาทําหน้าที่แทนแล้วก็เฟเชอร์ก็ไปดูแลเรื่องของนักเตะเยาวชนกับนักเตะชุดใหญ่ที่แบบต้องเอามาแบบมาร่วมงานกันนะฮะคัาสสันนักเตะอะไรต่างๆนะครับก็ เฟเชอร์ก็จะมีส่วนในเรื่องแบบนั้นก็อาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของบทบาทเล็กน้อยนะครับซิปแมคคาร์ลนก็น่าจะโดนปรับเปลี่ยนนั่นแหละถ้าเกิดเทนฮากไปทีมงานชุดนปัจจุบันไปแมคคาร์ลนอาจจะไปทํางานเบื้องหลังเต็มตัวก็ได้นะครับไปอยู่ในส่วนหนึ่งของบทบาทได้บทบาทหนึ่งเบื้องหลังในทีมงานนั่นแหละ อ่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสร์แมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผอบมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ